ครับแล้วเนื้ออู้ฟันขึ้นเลยเดี๋ยวเราไปเลยดีทำกันครับดูเก็บดูเก็บวันเสียบได้มาพาพูดโลกเลยวันนี้นะครับแต่กับผมเส้นกุ้งซับไปกันวันนี้ถ้าว่าทุดดังเดิมมันเขาจะไม่ใส่นะครับกุ้งซับหรือว่าไก่ใส่กุ้งซับก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าทุดดังเดิมมันเขาได้เด็ดเรานะครับแต่ก็เกลือแกงนะครับเกลือแกงนี่ผมไม่รู้เป็ดไหมถ้าคิดก่อนนะครับขอชิมก่อนแต่ก็ใส่เกลือไปกันนะครับแต่กับกุ้งเก่าใส่ข้าวกันจะไปชิมในคอนเทนต์หรือว่าเป็นมันพึ่งนะครับแต่กุ้งครับผมจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยนะครับปรุงรสไปด้วยนะครับก้าวอิงนะครับเพื่อนๆมาน้อยนะครับช้อนโต๊ะด้วยช้อนโต๊ะเลยว่าเพื่อนๆนะครับรสจัดไก่สามฟองเลยนะครับใส่ไปเลยแบ่งพวกซอยนะครับใส่ไปเลยในความชอบครับตามโดยแป้งข้าวเจ้านะครับใส่แป้งตอดกรอบลงไปด้วยนะครับพอดีพี่เท่าผมชอบแบบกรอบกรอบนอกนุ่มในย่างไม่ข้าวเลยนะครับบางคนก็เขาทำน้ำใช้น้ำบุญใช้ไปด้วยนะครับแต่พอดีผมไม่มีนะครับก็เลยเอาแบบชุดแบบนี้นะครับการทำแต่ละบ้านไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เปลี่ยนกลัวนะครับประยุกต์มันดัดปลาเลยนะครับพอดีก็ล้างโก้แล้วก่อสร้างอยู่นะครับได้บรรยากาศกับคนนะ อาใจติดตาปลาไปเล่านะครับ เมนูนี้ก็เป็นเมนูลูกเห็บนะครับมีเทศกาลจับปลานะครับจะได้กินช่วงเทศกาลเดี๋ยวเราไปทำบุญกันเราจะเอานะครับไปตักบาตรกันนะครับไปตักบาตรไปตักบาตรจับปลากาเพิ่งจับกางเล็กเมื่อนนะครับพอดีพี่เจ้าผมจะกินนะครับพี่เจ้าว่าเออครับไปซื้อมาทำเองนะพี่เจ้าก็แหนว่าเออวันนั้นวันนั้นวันนั้นนะครับกาเรามาทำเลยรสชาติร้อยไม่ร้อยก็ต้องมาชิมเลยนะครับแต่พอจริงๆเขาจะไม่ใส่หมูนะครับเขาจะไม่ใส่หมูครับเขาจะไม่ใส่กุ้งครับแต่นี่เรามาปิดแป้งไหมนะครับมันจะได้มีเวลากินมันได้แบบมีเนื้อมีได้นะหวานเจี๊ยบหมูหวานเจี๊ยบกระต่อไปเลยเลยไปหนอนนะครับได้เร็วนะครับกรอบประมาณนี้มันพุ่มช็อกกรอบนะครับก็เลยใส่แป้งทอดกรอบลงไปด้วยนะครับเสร็จแล้วครับลูกเก็บนะครับก็ชาวเยาไปจับปลานะครับผมแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มาชิมรสชาติรสชาติเผ็ดมันก็ของเปล่านะครับทำกันเล็กเหมือนกันนะครับคาดว่า